หลังเข้าสู่11พฤษภาคม2567สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดประวัติศาสตร์ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.และมีสิทธิ์ในการโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีในช่วง5ปีแรกของข้อบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งถูกโจมตีมาโดยตลอดว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนแถมยังเป็นเครื่องมือการสืบทอดอำนาจได้พ้นวาระลงอย่างเป็นทางการแต่จะยังไม่หมดอำนาจหน้าที่เพราะยังคงต้องรักษาการแบบมีอำนาจเกือบจะเหมือนเดิม 100% ขาดไปเพียงแค่การโหวตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272เท่านั้นส่วนอำนาจอื่นๆในการติดตามตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและการกันกรองข้อกฎหมายต่อจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงมีเช่นเดิมจนกว่ากระบวนการเลือกสว.ชุดใหม่จะแล้วเสร็จซึ่งก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยส่วนผลงานตลอด60เดือนของสว.ชุดนี้ที่มีการประชุมกันมากถึง 1,579 ชั่วโมง55นาทีผ่านร่างกฎหมายไป53ฉบับโดยแบ่งเป็นเห็นด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร37ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและสส.เห็นชอบด้วย10ฉบับสว.และสส.เห็นชอบร่วมกันผ่านคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นระหว่าง2สภา4ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ2ฉบับแล้วก็ตกไป1ฉบับประกอบกับอนุมัติพระราชกำหนดไปทั้งสิ้น14ฉบับตรวจสอบและเห็นชอบบุคคลนั่งกรรมการองค์กรอิสระต่างๆเกือบ30คนหรือการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนอีกเป็นจำนวนมากสิบเดือนของสว.ชุดคสช.สรรสร้างแม้จะมีจำนวนมากและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่น้อยแต่ก็แทบไม่มีใครจำได้เลยว่านั่นคือผลงานของสว.ชุดนี้สักเท่าไหร่นักคนส่วนใหญ่จะจดจำเพียงผลงานชิ้นโบแดงนั่นคือการโหวตลุงตู่จากพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยแม้ว่าจะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ตามในปี2562เรียกว่าโหวตแบบไม่มีใครแตกแถวเลย250คนส่วนผลงานที่ชัดเจนมากและเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและนับเป็นอีก2โบแดงของสว.ชุดทายาทคสช.นั่นก็คือหลังการเลือกตั้งปี2566สกัดพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตจากก้าวไกลผู้ชนะการเลือกตั้งและรวมเสียง8พรรคได้ถึง313เสียงแต่ก็ไม่สามารถผ่านด่านสว.ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้แถมยังโดนกีดกันไม่ให้เสนอชื่อเป็นครั้งที่2อีกด้วยก่อนจะมีผลงานชิ้นโบแดงลำดับที่3จะบังเกิดขึ้นกับสว.ชุดนี้ที่เขาเทคะแนนบางส่วนให้กับเศรษฐาทวีสินได้ตำแหน่งนี้ไปครองหลังเพื่อไทยพลิกขั้วตั้งรัฐบาลจับมือกับฝ่ายสองลุงด้วยจำนวนเสียง314เสียงโดยผลงานที่2และ3นี้ห่างกันเพียงแค่1เดือนกับอีก1สัปดาห์ก็เท่านั้นส่วนผลงานเด่น2ชิ้นสุดท้ายและประชาชนจดจำได้มากของสว.ก็คือการขวางการแก้รัฐธรรมนูญที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งแต่ปี2562พยายามมาถึง7ครั้งแต่สว.ก็คว่ำไปเกือบทั้งหมดผ่านได้เพียงแค่ครั้งเดียวเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรูปแบบการเลือกตั้งจากบัตร1ใบเป็น2ใบก็เท่านั้นขณะผลงานชิ้นสุดท้ายที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ใช้สิทธิ์ตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญที่นำโดยเสรีสุวรรณพานนท์สมชายแสวงการยื่นต่อประธานพรเพชรวิชิตชลชัยเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเศรษฐาที่บริหารประเทศเพียงแค่6เดือนโดยที่กฎหมายงบประมาณยังไม่ผ่านและยังไม่มีงบประมาณบริหารประเทศเลยด้วยซ้ำอีกทั้งตลอด4ปีสมัยบิ๊กตู่ไม่เคยใช้อำนาจมาตรานี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและทั้งหมดนี้คือผลงานอันลือเลื่องที่ประชาชนจำได้ว่าสว.นี้ได้ทำประโยชน์อะไรไว้บ้างตลอดการทำหน้าที่60เดือน